ม่อเพื่อไทยผลึบนั่งข้าราชการการเมืองรัฐอดีตทูตนอกแถวเป็นกกผู้ช่วยรัฐมนตรีการเมืองวันที่28พฤษภาคม2567 17:41 น.คณะรัฐมนตรีตั้งลูกม่อเพื่อไทยผลึบนั่งข้าราชการการเมืองนนัทรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสุรชาตินั่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังรัฐจักรพลสรัญญสรรค์นั่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเมื่อวันที่28พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้นายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ตามความในมาตรา42แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง1นายชาครีบำรุงวงศ์ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบกเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง2นายดนัยเรืองศรวิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธาด้านอำนวยความปลอดภัยวิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิกรมทางหลวงเป็นอธิบดีกรมท่าอากาศยานคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสลน.เสนอการแต่งตั้งนายสรัญญสารวีรกุลสุนทรและนายรัชชาลีจันทร์เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีรับทราบการแต่งตั้งหม่อมหลวงชโยธิตกฤดากรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยเป็นประธานผู้แทนการค้าไทยตามที่สลน.เสนอนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังแต่งตั้งข้าราชการการเมืองดังนี้1นายจักรพลตั้งสุทธิธรรมเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามประกาศแต่งตั้ง2นายสุรชาติเทียนทองดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์3. นายธันวุฒิธรรมดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ 4. นายณนัทหงชูเวศดำรงตำแหน่งนนกูลอยากขยับสถานะแอปพร้อมสร้างครอบครัวเผยความฝันมีลูกรับดูที่สร้างเรือนหอบันเทิงวันที่28พฤษภาคม2567 20:05 น.นนกูลอยากขยับสถานะแอปพร้อมสร้างครอบครัวเผยความฝันมีลูกรับดูที่สร้างเรือนหอเผยเป็นเรื่องที่เราสองคนมั่นใจ 100% แล้วที่จะมูฟไปอีกสเต็ปหนึ่งเมื่อถึงวันนั้นแล้วหวานไม่แผ่วเลยจ้าสำหรับคู่รักสุดฮอตในตอนนี้แอปทักษอรกับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานนท์แถมล่าสุดสาวแอปยังได้เผยถึงทัศนคติเรื่องการวางแผนมีทายาทคนที่สองล่าสุดได้เจอนนกุลในงานประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่20ที่ ICONSIAM ถึงเรื่องที่สาวแอปให้สัมภาษณ์ครั้งก่อนล่าสุดรับหน้าที่เป็นผู้จัดการแอปทักษะออนแล้วพอดีวันนั้นว่างครับก็เลยอาสาไปส่งพี่เขาเพราะรู้ว่าวันนั้นพี่คนขับรถของเขาไม่ว่างพอดีว่าวันนั้นเราว่างพอดีก็เลยไปส่งจริงๆพี่เขาขับรถเองได้แต่เราก็อยากทำตัวเป็นคนสนิทใจที่ดีบ้างครับตอนนี้เลยกลายเป็นผู้จัดการส่วนตัวชั่วคราวครับดูแลดีเป็นพิเศษครับได้เห็นแอปให้สัมภาษณ์ในรายการวูดดี้ไหมเรื่องมีลูกคนที่สองอย่างที่พี่แอปพูดเลยครับเป็นในเชิงถามมาตอบไปอย่างที่ผมเคยพูดไปการสร้างครอบครัวของผมคือการมีลูกเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้ว
ถือเป็นคำตอบที่ทำผมรู้สึกว่าไปในทางเดียวกันครับแฟนๆก็คาดหวังว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้หวังว่าเร็วๆนี้เหมือนกันเพราะผมเองก็อยากขยับสถานะเหมือนกันถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่มีคอมเมนต์ที่บอกว่ายังไม่ทันแต่งงานเลยพูดถึงการมีลูกคนที่สองแล้วผมว่าพี่แอฟพูดค่อนข้างเคลียร์แล้วนะครับมันเป็นประเด็นที่พี่วูดดี้ถามขึ้นมาเลยเป็นคำตอบในทัศนคติของพี่เขาว่ามองอย่างไรและถ้าเกิดมีลูกคนที่สองคิดอย่างไรมากกว่าในทัศนคติของเราเรื่องของการสร้างครอบครัวเรามองเรื่องนี้อย่างไรอย่างที่บอกไปเลยครับว่าถ้าอยากสร้างครอบครัวเราก็อยากที่จะมีลูกด้วยในความฝันของผมตอนนี้คู่เราสถานะเรียกว่าอะไรเหมือนเดิมครับแต่เราก็สนิทใจกันมากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเรื่องของมุมมองมากกว่าว่าเรื่องบางเรื่องก็อาจจะต้องเป็นเรื่องส่วนตัวไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดเรื่องนี้ผ่านเมื่อไหร่จะขยับสถานะแน่นอนครับสำหรับความพร้อมในการสร้างครอบครัวของเรามีขนาดไหนตัวผมไม่ได้มีเงินทองล้นฟ้าส่วนตัวคิดว่าผมอยู่ในฐานะที่ไม่ได้ลำบากอะไรถ้าเกิดอยากจะสร้างครอบครัวก็พร้อมประมาณหนึ่งวางแผนไว้อย่างไรจะอีกสักกี่ปีจริงๆก็พร้อมเลยเหมือนกันอย่างที่บอกว่าวันไหนมีลูกมีครอบครัวมีงานแต่งเราก็พร้อมที่จะหยุดงานไปพักหนึ่งเพื่อที่จะไปโฟกัสเรื่องของครอบครัวให้มันคงที่ไปเลยวันนั้นค่อยกลับมาทำงานใหม่ถ้าบอกว่าอันไหนไม่พร้อมที่สุดในการที่จะสร้างครอบครัวกับพี่เขาคงเป็นเรื่องของบ้านที่คงต้องสร้างแยกออกไปแบบนี้เราต้องรับงานเยอะขึ้นไหมสร้างครอบครัวสร้างเรือนหอจริงๆก็มีเงินเก็บประมาณหนึ่งแล้วครับมันเป็นเรื่องที่ว่าเราสองคนมั่นใจ 100% แล้วที่จะมูฟไปอีกสเต็ปหนึ่งเมื่อถึงวันนั้นแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่แต่มันจะเป็นเรื่องระยะเวลาในการสร้างบ้านมากกว่าเรียกว่าสร้างเรือนหอไว้รอแต่งงานอยากให้มีพร้อมเลยหมายความว่าไม่ใช่ว่าแต่งไปแล้วบ้านยังไม่ได้สร้างมันดูแปลกๆครับดูสถานที่สร้างบ้านหรือยังดูไว้บ้างครับเราตั้งใจที่จะสร้างทุกอย่างให้ 100% ก่อนไม่ได้คิดว่าจะค่อยมาสร้างด้วยกันใช่ไหมจริงๆไม่ได้หมายความว่าต้องพร้อม 100% ขนาดนั้นจริงๆรู้สึกว่าบางอย่างเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปเหมือนกันอย่างที่บอกครับถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อยากให้มีทุกอย่างพร้อมเท่าที่จะทำได้เรียกว่าตอนนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาขึ้นอยู่กับความพร้อมในเรื่องของความรู้สึกของเราทั้งคู่ยังคงขึ้นอยู่กับระยะเวลานิดหนึ่งมันยังมีเรื่องบางอย่างที่อาจจะยังไม่เคลียร์ 100% แต่ว่าจะยังบอกทุกคนไม่ได้เท่านั้นเองครับ